ยาทำกับข้าวมาฝากเออแล้วน้องดาได้มาหาแกบ้างหรือเปล่าอ๋อมาเมื่อเช้านี้แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยพี่หนึ่งถามทำไมหรอก็เห็นฤทัยเอาตัวเข้าปกป้องขนาดนั้นน่ะก็เลยคิดว่าน้องดาเขาน่าจะมาช่วยดูแลบ้างที่ผมช่วยน้องดาเพราะว่าผมอยู่ใกล้น้องดามากที่สุดนะครับสถานการณ์พาไปมากกว่าถ้าตอนนั้นคนที่อยู่ใกล้น้องดาเป็นพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็คงจะช่วยน้องดาเหมือนที่ผมทำใช่ไหมล่ะแน่นอนพี่ต้องเข้าไปช่วยคนที่พี่ชอบสุดชีวิตอยู่แล้วแหละแมนมากถ้าน้องดาวมาได้ยินคงจะปลื้มพี่หนึ่งมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปหาน้องดาดีกว่าไม่รู้ว่าจะหายตกใจหรือยังครับฤทัยมันเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงช่วยน้องดาขนาดนั้นน่ะทำไมน้องดาถึงไม่ไปเยี่ยมมันบ้างเลยล่ะครับดาไปมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ก็โดนพี่ฤทัยไล่แถมพี่มดยังมาว่าดาอีกว่าดาเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่ฤทัยเจ็บตัวแบบนี้ใครจะกล้ากลับไปอีกล่ะคะทำไมสองคนนั้นถึงพูดกับน้องดาแบบนี้ล่ะครับตอนแรกพี่ก็คิดว่าฤทัยชอบน้องดาซะอีกถึงได้เข้าไปปกป้องขนาดนั้นน่ะพี่ฤทัยไม่มีทางชอบเด็กวุ่นวายอย่างดาหรอกค่ะมาเลยมานี่หลบนั่งนี่เลยค่อยเดินค่อยเดินออกจากโรงพยาบาลแล้วอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวอีกยายน่ะหัวใจจะวายตายแล้วครับยายสัก 2-3 วันน่ะยายจะให้มดกับอันหนึ่งน่ะพาเรากลับกรุงเทพถ้ายายอยากให้ผมกลับกรุงเทพเพราะไม่อยากให้เจอน้องดาอีกไม่ต้องหรอกครับเพราะต่อไปนี้ผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับน้องดาอีกแล้วมัวแต่ทำงานคนงานต้องเยอะต้องแยะแกก็ไม่ยอมให้ช่วยแกทำแบบนี้เพื่อจะให้ลืมน้องดาใช่ไหมถ้าแกจะตัดใจจากน้องดาจริงๆก็ให้กลับกรุงเทพกับฉันแล้วลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ให้หมดไม่ต้องติดต่อน้องดาอีกแกทำได้ไหมฉันนั้นได้แต่
นานไหมฝากข้อความค่ะหมายเลข261655ขอคุยด้วยเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมถ้าได้ให้โทรกลับด้วยจากน้องดาเธอ